แนลนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สันติเจดีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทรายนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับหรือที่เราเรียกติดหูกันหรือว่าคนทั่วไปรู้กันก็คือตรงนี้ก็คือหุบผาสอนนะครับผาสอนตอนนี้เราก็ได้เดินมาอยู่ที่ยอดพระเจดีย์แล้วนะครับสันติเจดีย์นะครับผาสอนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะพาทุกคนไปไหว้พระนะครับภายในเจดีย์สันติเจดีย์นะครับวันนี้นะครับเป็นลมหนาววันที่2แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับติดต่อกัน2วันก็มีลมหนาวผ่านพัดมาแล้วนะครับถือว่าเป็นวิถีที่ดีนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนก็จะต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเย็นๆแล้วนะครับช่วงนี้ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับตรงนั้นก็คือวิวทิวทัศน์นะครับนะเดี๋ยวจะไปดูครับวิวทิวทัศน์สวยมากครับลมเย็นสบายครับเย็นมากนะให้ดูบรรยากาศนะครับสวยมากเลยครับผมถ้าใครยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มานะครับตรงนี้ก็คือหุบผาสวรรค์นะครับที่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับวันที่19ตุลาคมนะครับพ.ศ. 2519นะครับครับด้านหลังผมก็คือจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็ไปกราบไปไหว้สักการะบูชาขอพรได้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับสักทีนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับคุณทําเลยครับไปสักการะนะครับพระบรมสารีริกธาตุภายในเจดีย์นะครับสันติเจดีย์นะครับผาสวรรณสถานที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในสันติเจดีย์แล้วนะครับตรงนี้มีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่เป็นประธานภายในเจดีย์สันติเจดีย์นี้นะครับพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธธีระรัตนมณีสีหุบผาสวรรค์นะครับก็ใครได้มาก็มาสักการะบูชาขอพรได้นะครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อพระพุทธรัตนมณีสีหุบผาสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นลมหนาวของเป็นวันที่2แล้วนะครับอากาศก็จะเย็นมากเลยครับด้านบนนะครับลมแรงครับบรรยากาศดีครับผมอันนี้ก็ให้ดูนะครับเป็นวิวทิวทัศน์นะครับตรงนี้ก็คือสันติเจดีย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีผู้คนนะครับก็จะขึ้นมาทำบุญนะครับมาไหว้พระนะครับถือว่าเป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งของเรานะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแต่วิวก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมให้ชมบรรยากาศรอบๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะไปตีระฆังนะครับเป็นหอระฆังเพื่อสันติภาพนะครับซึ่งจะอยู่ตรงด้านข้างๆนี่นะครับด้านหน้าเราเลยหอระฆังนะครับเพื่อสันติภาพนะครับใครมาก็ขึ้นมาข้างบนก็มาเคาะระฆังได้นะครับมาตีระฆังนะครับเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้ก็คือหุบผาสวรรค์นะครับคนที่อยู่ด้านล่างก็จะได้ยินเสียงระฆังที่เราตีอยู่ด้านบนนะครับ
สวัสดีครับเรามาพบกับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ไปตีระฆังนะครับระฆังเพื่อสันติภาพนะครับตรงนี้ก็คือหุบผาสวรรค์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทรายนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับที่ใครหลายๆคนถ้ายังไม่เคยมาก็อยากให้แนะนำมานะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็ทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวนะครับเที่ยวทำบุญนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้พระอีกตรงนึงนะครับพระใหญ่นะครับพระใหญ่จะอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันอีกครั้งนึงนะครับนี่แล้วครับเรากำลังเดินลงจากสันติเจดีนะครับเพื่อจะไปไหว้พระใหญ่อีกฝั่งตรงข้ามนะครับใครที่มาก็ขอพกน้ำมาด้วยนะครับต้องพกน้ำขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวคอแห้งครับเพราะว่าด้านบนไม่มีร้านขายน้ำเลยตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับที่เราเดินจากด้านล่างขึ้นมานะครับจุดแรกที่เป็นก็จะเป็นหลวงพ่อพระสังกัจจายนะครับที่ตั้งอยู่ด้านขวามือนะครับฝั่งบันไดนะครับที่เราขึ้นมานะครับก็จะเห็นหลวงพ่อพระสังกัจจายนะครับอยู่ขวามือนะครับให้ชมนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางไปทางพระพิฆเนศนะครับจะมีพระยืนพระเยซูนะครับหรือพระพิฆเนศก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับด้านหน้าเราเลยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินไปตามหนทางหรือถนนที่กำหนดไว้นะครับต้องเดินไปตามเส้นทางนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเรียงครับพักก่อนใช่ไหมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับพระพิฆเนศนะครับองค์พระพิฆเนศ
านหน้าเราก็จะเป็นเรือสำเภานะครับตรงด้านหน้าเราก็จะเป็นเรือสำเภานี่ไงเรือสำเภาที่ครั้งก่อนบุญธรรมชาแนลพาทุกคนมาดูครั้งหนึ่งรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็ขึ้นรอบที่สองแล้วนะขึ้นรอบที่สองแล้วค่ะขึ้นมารอบนี้ก็ให้มาถ่ายรายละเอียดทุกมุมเลยนะครับที่ครั้งก่อนอาจจะไปเดินยังไม่หมดนะครับแต่ครั้งนี้เรามีเวลานะครับเวลาเยอะเราก็เลยพาทุกคนมาชมทุกมุมเลยครับทุกมุมมองที่ณสถานที่ตรงนี้นะครับของผาสวรรค์นะครับโอเคตอนนี้เราก็ออกจากเรือสำเภาแล้วเราก็จะไปเดินไปทางพระใหญ่นะครับพระใหญ่ครับพิคเนตอยู่ตรงนี้ลงจากนี้ไปพระใหญ่ชวบเอ้ยทางก็เริ่มมีกอไผ่นะครับอุโมงค์กอไผ่นะครับต้องเดินลอดอุโมงค์กอไผ่ตรงนี้ไปนะครับทุกคนเห็นไหมไปเดินตามสายธงทิวเลยนะครับจะมีธงที่ขึงไปจนถึงพระใหญ่นะครับเพื่อเป็นการให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วไม่หลงทางนะครับใครที่มาไม่ต้องกลัวว่าหลงทางนะครับเพราะว่าเรามาตามธงนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุม3แยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปพระเยซูนะครับเลี้ยวขวาเราก็จะไปพระยืนป่ะเราก็จะไปทางพระยืนก่อนนะครับเลยไม่ไกลนะครับไม่ไกลเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนนะครับชมบรรยากาศด้านบนแต่ตอนนี้ใช้เวลาเดินนิดนึงนะครับทางก็จะเป็นทางมีก้อนหินนะครับก้อนหินก็เยอะๆเนี่ยส่วนมากนะครับนักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาชมมาไหว้สักการะบูชาขอพรก็จะเป็นช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับเหมือนวันนี้นะครับก็จะพอมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่บ้างครับวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศก็เย็นๆอยู่ครับชมแบบยาวๆเลยนะครับพาทุกคนชมแบบยาวๆเลยจะได้รู้นะครับว่าเส้นทางในการเดินนะครับเป็นอย่างไรทุกคนเห็นไหมครับด้านบนเห็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปยืนแล้วอีกนิดเดียวนะครับเดินขึ้นบันไดนิดเดียวก็ถึงละนี่อันนี้ก็จะเป็นบันไดพญานาคนะครับต้องเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นไปเพื่อจะไปไหว้สักการะบูชาขอพรองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับองค์หลวงปู่ใหญ่หุบผาสวรรค์ณสถานที่ตรงนี้นะครับใครที่จะมาก็ต้องเตรียมร่างกายให้ดีก่อนนะครับฟิตร่างกายให้พร้อมก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละจุดที่เราไปมันก็จะขึ้นบันไดนะครับต้องเดินขึ้นบันไดแบบนี้ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวบรรยากาศด้านบนให้ทุกคนดูนะครับถึงแล้วครับ
ร้อนนิดนึงพระพุทธถวายเนตรนิรภัยทิศตอนนี้เราก็มาถึงพระยืนแล้วนะครับผมตอนนี้เรามายืนแล้วพระยืนชื่อว่านะครับพระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศนะครับที่ตั้งอยู่ปฏิสถานณสถานที่ของพระสวรรค์ณที่ตรงนี้นะครับแรงครับผมวันนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศสวยมากครับบ้างครับทุกคนนะครับวันนี้บุญธรรมชาแนลนะครับก็พาทุกคนขึ้นมาเที่ยวหุบผาสวรรค์ณสถานที่ตรงนี้นะครับชมบรรยากาศความสวยงามนะครับแต่ละสถานที่แต่ละจุดนะครับที่บุญธรรมพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมบรรยากาศหรือว่าคอยติดตามให้กำลังใจทางช่องบุญธรรมชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ